ัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้น FC เรื่องฉันไม่ชอบแมวจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะวันนี้พ่อกับแม่ไปไหนเนี่ยเดินดูรอบบ้านแล้วอะไม่เห็นใครสักคนเลยแต่เห็นที่แปลกตาใหม่ๆก็คือกรงแมวปะพ่อกับแม่ก็รู้นี่ว่าเราไม่ชอบแมวจะมาทำไมเนี่ยหรือว่าแค่สร้างไว้เฉยๆหรือเปล่าเราไม่เห็นกันแน่นะตอนสร้างมันใหม่เนี่ยดูสิบ้านแมวฉันอยากอยู่คนเดียวจังเลยนี้ลองเล่นสิให้กวาดตกกวาดตกดูสิสร้างดีดีดีกว่าห้องฉันอีกหวังว่าพ่อกับแม่จะไม่เอาแมวมานะเนี่ยหาไม่เจอไปดูซีรีส์วายต่อดีกว่าเจ้าเจ้าไปไปไปอุ้ยเขาจุ๊บจุ๊บกันแล้วอ่ะเกินปุยมุยฉันเขินน่ะไปน้องแมวน่ารักจังเลยเมียวเมียวแหมนอนเหมือนเด็กเลยนะเนี่ยไปยืนเหมือนเด็กอีกด้วยตาเอ๋เมียว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 น่ารักจังเลยเห็นไหมฉันบอกแล้วไปซื้อมาดีกว่าไปเอาแมวจรจัดมาอีกนะคุณผมว่าเอาแมวจรจัดมาเลี้ยงดีไม่ดีกว่าหรอสงสารมันไม่มีบ้านอยู่ด้วยคิดดูนะถ้าเกิดมันเป็นโรคเป็นเห็บมีเห็บมีอะไรขึ้นมาล่ะมาอยู่บ้านแบบนี้โอ้คุณไปเซอร์ไพรส์ไข่มุกกันไข่มุกไม่ชอบแมวไม่ชอบไม่เผื่อเจอแมวตัวนี้ลูกอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบแมวก็ได้นี่อ่ะแล้วแต่คุณผมอยู่นี่แหละไข่มุกก็อยู่ไหมจ้าลูกไข่มุกอยู่ไหมจ้าลูกฮะตอบแม่หน่อยอยู่ค่ะอยู่มีอะไรหรือเปล่าคะแม่มีของกินมาฝากหรือเปล่าแม่อุ้มตัวอะไรอยู่อ่ะแมวไงน่ารักไหมลูกเอาแม่แม่ก็รู้อยู่นี้ว่าหนูไม่ชอบแมวอ่ะแม่ยังจะเอามาอีกเหรออุ้ยไม่เอาอ่ะน่าเกลียดน่ากลัวด้วยหนูไม่ชอบเอาน้องน่ารักจะตายไปลูกแม่ยังเรียกว่าน้องอีกหนูว่ามันไม่น่ารักเลยอ่ะแม่หนูว่าไม่ต้องมีแมวดีกว่าเอาแมวไปคืนเขาดีกว่าโหซื้อมาตัวแล้วต้องแพงกี่บาทอ่ะแม่เอาไปคืนเขาก็เสียดายสีแย่ว้าย 2,000 กว่าบาทตาสีฟ้าด้วยนะจะบอกไว้ให้แถมเป็นแมวพิเศษนะคะแมวพิเศษแม่จะรับมาทำไมอ่ะแม่ก็รู้นี่ว่ามันเป็นแมวพิเศษอ่ะเดินไม่ได้ใช่ปะบ้าสมองมันเสื่อมใช่ไหมแม่บ้าน้องยืนสองขาได้อะไรอ่ะพูดมั่วๆไม่เอาไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบเอาไปไกลๆหนูเลยแม่แม่ก็รู้อยู่นี่ว่าเราไม่ชอบแมวจะเอามาอีกแถมของฝากก็ไม่ยอมซื้อให้เราด้วยนะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะใครบอกแล้วอะอยู่ที่นี่ไปก่อนนะเมียวเมียวอุ้ยเสียงแหลมเลยอะเมียว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 ตายแล้วแหลมจริงๆเลยเสียงเฮ้ยเมียวอยู่ที่นี่ไปก่อนละกันนะต้องเมียวยังไม่ได้ปิดประตูเลยดิหว่าเตะไปเตะไปฉันไปก่อนนะเดี๋ยวมาหาใหม่
เดี๋ยวแม่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงฉันจะบอกให้ไข่มุกอะมาให้อาหารแมวโหคุณลูกไม่ชอบแมวก็ไปบังคับลูกชอบเนาะมันแล้วแต่คนชอบไหมคุณดูสิอักแมวออกน่ารักจะตายแต่ทำไมแข็มถึงไม่ชอบล่ะฉันน่ะโมโหจริงเลยคุณแล้วแต่คุณชอบมั้งคุณชอบแต่ลูกไม่ชอบนี่ไข่มุกมาหาแม่หน่อยลูกเรียกทำไมอีกแม่บอกไม่ชอบแมวก็ไม่ชอบแมวไงนี่จะให้ไปดูละอีกไม่เห็นมีแมวเลยดิอะไรคะแม่ไปให้อาหารแมวหน่อยจ้ะของแมวอยู่ด้านบนสุดทั้งหมดเลยนะด้านบนสุดเลยแม่ห้องครัวทั้งหมดเลยมีทั้งหมดเลยจะเอายี่ห้อไหนก็เอาไปให้น้องเอาแมวเลี้ยงไปให้น้องด้วยนะโหแม่ซื้อของแมวดีกว่าของหนูอีกอะเสื้อผ้าหนูก็ใช้แต่อันเก่าๆขนมแม่ก็ยังไม่ซื้อให้เลยอะแม่ซื้อให้แต่แมวอะดูสิสองมาตรฐานชัดๆแม่บอกให้ไปให้อาหารน้องแมวไม่แม่ก็ไปให้เองสิแม่เป็นคนอันนี้มาไม่ใช่หรอเป็นคนมารับเลี้ยงอ่ะหนูไม่ได้เป็นคนไปเอาซะหน่อยหนูไม่ได้เป็นคนบอกแม่ให้ไปเอาน้องซะหน่อยเพราะว่าหนูไม่ชอบแม่ก็เอาไปให้เองไข่มุกก็ได้ค่ะอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยแม่ซื้อของแมวดีกว่าของนี่ไม่ค่อยมีอะไรปาดเต็มช่องแล้วเนี่ยเอานี่ไปให้คุณอาหารมีกี่ห้อนี่ไปก็แล้วกันปาดตีโถแมวเลียมีหลายยี่ห้อเลยนะเนี่ยไปแค่นี้แหละอันเดียวแล้วก็ห่อเดียวห่อเล็กห่อเดียวจะบังคับอะไรกันนักหนาก็บอกไม่ชอบแมวไงเดี๋ยวฉันตาฝาดไปปะเนี่ยเฮ้ทำไมนอนแบบนี้วะที่นอนดีๆไม่ชอบไปนอนตรงจานเมียฉันอยากรู้ว่าเอาน้ำมะนาวสักแก้วไหมจ๊ะเมียน้ำผึ้งไหมจ๊ะเมียโหชละอะขนมแมวเลียฉันบีบวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันอาหารก็กินเอาเองแค่นี้แหละไปละโหนี่ตุ่มไม่น่าเปิดประตูเสียงดังเลยแม่รู้แน่เลยอะไข่มุกมาแล้วเหรอลูกทำไมให้อาหารน้องเร็วจังแมวเลียต้องให้ลูกเป็นคนป้อนนะไม่ใช่ไปหยิบวางให้น้องเพราะว่าน้องมาจากฐานรับเลี้ยงแมวนะจ๊ะลูกน้องเป็นน้องสวยแล้วฉันบีบวางให้ฉันทำไม่เป็นไรรู้แล้วค่ะหนูก็หยิบป้อนน้องนั่นแหละตัวแม่ตั้งชื่อน้องยังอ่ะยังลูกก็ตั้งให้น้องสิไม่เอาอ่ะไม่ชอบขี้เกียจตั้งชื่อให้แหมทีนี้มาให้เราตั้งชื่อให้ที่ชื่อเรานะพ่อบอกให้ตั้งให้พ่อสุดท้ายแม่ก็บอกว่าพ่อตั้งเองชื่อไข่มุกเพราะว่าชอบพ่อเพราะว่าพ่อชอบกินไข่เห็นไหมคุณฉันว่าแล้วตั้งข้าวให้ไข่มุกว่าข้าวกับน้องดีแน่ไปดูกันนู้นอีกคุณยังไม่กินอีกเหรอเนี่ยอาหารเต็มขนมแมวเลียเดี๋ยวแมวเลียวางไว้ตรงนี้เหรอก็บอกว่าให้ป้อนไงไข่มุกมาคุยกับแม่เดี๋ยวนี้เลยนะอะไรอีกแม่กับหนูบอกว่าหนูไม่ชอบแมวไงทำไมแม่ถึงต้องบังคับหนูให้ชอบอะไรที่ชอบตามแม่ฮะหนูไม่ชอบแม่ก็อย่าบังคับกันได้ไหมแม่รู้แต่แม่อยากให้ลูกปรับความเข้าใจกับน้องแมวไงอยากให้น้องรักแมวมากขึ้นหนูไม่ชอบแมวแม่ยังไม่รู้เลย
หนูชอบหมาค่ะอ้าวหรอแม่ชอบแมวแม่ก็ชอบไปสิหนูไม่ชอบแมวสักหน่อยบังคับกันหยุดได้เป็นไรกับหนูนักหนาเนี่ยฮะแม่ขอโทษนะจ๊ะขอโทษแล้วมันได้อะไรอ่ะแม่หลายครั้งแล้วชุดแดดหนูชอบสไตล์ทุ่เท่ไม่ใช่สาวหวานสักหน่อยก็บังคับให้หนูใส่กระโปรงอยู่นั่นแหละหนูไม่ได้สาวหวานแม่นี่แม่ก็ไม่ใช่สาวหวานแม่สายเซ็กซี่ดูเกงขาสั้นพ่อบอกให้ใส่กางเกงเตไปก็เลยใส่กางเกงเตสีฟ้าสีเดียวกันกับกระโปรงค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องแมวค่ะเฮ้ยบอกแล้วว่าหนูไม่ชอบแมวก็ชอบมาบังคับกันหนูหัวจะปวดหัวจะปวดปวดหัวจะปวดพอขี้เกียจคุยกับแม่แล้วคุยกับแม่แล้วไม่ได้ไปอยู่อะไรเดี๋ยวพูดแรงไปป่ะลูกไม่แรงไปหรอกแม่เลี้ยงแม่ก็เลี้ยงไปเลยหนูอ่ะจะดูซีรีส์โอเคต่อไปนี้แม่จะไม่ให้แมวยุ่งกับลูกเนาะแม่เข้าใจก็ดีแล้วค่ะโอเคจ้ะ My God หน่อยดูเต็มๆเลยเป็นไงอ่ะคุณเสียงดังลั่นออกมาจากห้องเลยนะเสียงใครอ่ะเสียงฉันเหรอเปล่าเสียงลูกอ่ะมันไม่ได้อ่ะลูกมันไม่ได้ชอบแมวแบบมันไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบสุดขีดเลยอ่ะมันชอบหมาหมามันดุไงแมวมันอ่อนบ้าแมวบางตัวมันก็ดุต่อไปนี้ฉันจะไม่บังคับลูกละแมวตัวนี้ฉันจะเลี้ยงเองเอาสาดซื้อมาแล้วตั้ง 2,000 กว่าบาทไปเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายค่ะ